กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะต้องย้ำคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะอยากจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัตถุมงคลนะคะเพื่อที่จะนำทุนทรัพย์ปัจจัยตรงนี้ไปร่วมกันสร้างโบสถ์ถึง6หลังแล้วก็เมื่อสักครู่ที่อาจารย์กระซิบดังๆเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมไปข้างนอกนี่แทบสายไหม้แล้วค่ะคือบางท่านบอกอาจารย์หนูก็เสียเปรียบเดี๋ยวจองไปแล้วคนที่จองไปแล้วได้ก่อน oh. เพราะมีไม่ถึง100ชุดฉะนั้นแล้วนะฮะถ้าท่านจองมาปุ๊บนะฮะผมให้สิทธิ์ก่อนถึงแม้จะเหลือ10ชุดก็มอบให้คนที่โทรเข้ามา mm. นะฮะฉะนั้นแล้วมีเหลือเพียงพอนะแต่ก็เรียกว่าไม่มากนักนะที่วัดไม่มีแล้วดีใจด้วยครับนะที่นี่ที่เดียวนะครับมอบให้เลยนะครับให้ดูอีกครั้งให้ชมอีกสักครั้งนึงนะครับจะเห็นใกล้ๆเดี๋ยวภาพขึ้นให้ดูเห็นไหมฮะนี่เลยเนี่ยสิงห์นะครับได้เห็นกันใกล้ๆแบบนี้นะต้องบอกว่านะคะสิงห์นี้หรือว่าที่ชื่อว่าพยัคฆ์ไกลสอนรุ่นแรกค่ะเป็นของหลวงพ่อฟูหรือว่าหลวงปู่ฟูนี่แหละค่ะที่ท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังทางภาคตะวันออกใช่ค่ะแล้วคือหลายๆคนบอกว่าถ้าเกิดเคยอ่านแบบตามตำนานป่าหิมพานต์เนี่ยคือสิงห์กับเสือเนี่ยนะคะเมื่อรวมกันความเป็นอำนาจพละกำลังเนี่ยโหมากมายจริงๆแล้วเข้าพิธีกรรมนะเชื่อไหมนะท่านผู้ชมจะไม่ให้ท่านเลยนะจองไปเนี่ยผมจะเข้าพิธีอีกวาระใหญ่จะใส่ไว้ในย่ามผมเลยแล้วอธิษฐานจิตค่อยมามอบไปท่านผู้ชมดีไหมครับก็บอกแล้วไงฮะเพราะวันนั้นเองนะผมก็เป็นเจ้าพิธีด้วยนะฮะวันที่อธิษฐานจิตจะนั่งอธิษฐานจิตด้วยเตโชธาตุนะครับกสิณไฟผมบอกเลยฮะเพื่อหมดโครงการนะฮะปีนี้แล้วไม่รู้ว่าผมจะจัดทำอีกหรือเปล่าเรียนให้ทราบฉะนั้นจะเน้นพิธีกรรมช่วยโบสถ์สร้างวัดแล้วก็จะสอนคนนั่งปฏิบัติธรรมและอะไรที่เข้ามาก็เป็นวาระเป็นครั้งเป็นคราวไปนะฮะฉะนั้นเราต้องสร้างโบสถ์ตามที่ให้สัจจะกับครูบาอาจารย์ไว้ฉะนั้นช่วยกันท่านผู้ชมนะครับโทรกิ้งก้างก็มาหมดแล้วหมดกันใช่จำนวนจำกัดจริงๆก็มาร่วมบุญร่วมการละกันทุกชุดนะฮะท่านผู้ชมนะฮะองค์แต่ละองค์ก็ได้ก็คือหมายถึงว่าบูชาไม้การเป็นหินหรือว่าครูพระพิราบหรือแม้แต่แต่ละเซตแต่ละชุดเหรียญนะครับมอบให้นะครับฉะนั้นทุกท่านก็มีโอกาสได้รับการท่านประธานโทรมาสั่งจองหรือว่าโทรมาลงรายชื่อเอาไว้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นนะต้องวันนี้ช่วงบ่ายนะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากพระคุณเจ้าค่ะพระอธิการนิคมนะคะสุขธรรมโนเจ้าวาดวัดวังหินเขาชะเอมหนึ่งใน6โบสถ์ใช่ค่ะมาที่นี่เลยนะครับวันนี้เดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะมาอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านด้วยแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยได้นำพระปิดตาตรงนี้แหละวาระนี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วก็ในเรื่องราวนะครั้งที่ผ่านมาพระที่ทรงกรดที่ในการสร้างเมรุวันนั้นยังแบบต้องบอกว่าอยู่ในความประทับใจของท่านอยู่เดี๋ยวเราไปพูดคุยไปชมภาพกันดีกว่าเชิญครับค่ะเอาละค่ะต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะคะแล้วก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ก่อนที่จะถึงพิธีผูกขวัญแม่นางรถรวมไปถึงนะคะพิธีสมโภชพระพุทธปฏิหารจอมราชันและพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิราบนะคะวันนี้วาระแล้วก็โอกาสดีเป็นพิเศษเลยนะคะที่เราได้รับเกียรตินะคะจากพระเดชพระคุณเจ้านะคะท่านเจ้าอาวาสที่วัดวังหินเขาชะเอมวันนี้ท่านได้เดินทางมาที่นี่นะเพื่อที่จะให้พรแล้วก็รวมไปถึงนะมีสิ่งดีๆมามอบให้กับทุกท่านด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วด้วยนะกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้ากราบนมัสการครับพระเดชพระคุณเจ้าครับขอเจริญพรอาจารย์หัตถาเลยครับประธานมูลที่หัตถาธรรมถูกครับพร้อมกับคุณยมม้วยผู้ดำเนินรายการครับแล้วก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านครับขออนุโมทนาบอกว่าครั้งหนึ่งนะคะได้เราทุกคนที่เป็นแฟนรายการนะคะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีนะคะที่เป็นพิธีในการบวงสรวงสร้างเมนที่วัดวังหินเขาชะเอมซึ่งอาจารย์ถาเองก็ได้เป็นเจ้าพิธีวันนั้นด้วยผมจำได้เลยวันนั้นพระเดชพระเจ้าครับพระอาทิตย์ทรงกรดนะฮะร้อนร้อนอยู่อ่ะเย็นเป็นสุขด้วยนะฮะแล้วก็ฝนไม่ตกตะครึมนะฮะฝนไม่ตกน่าชื่นใจมากครับวันนั้นอยากจะให้ท่านกล่าวอะไรนิดนึงดีกว่าครับวันนั้นปกติแล้วที่โยมอาจารย์อัฏฐาไปทำพิธีบวงสรวงเทพยดาวันนั้นครับอาตมาก็เดินอยู่ใกล้ๆท่านก็มีพระที่มีเจ้าคณะอำเภอท่านจะมาเจริญพระพุทธมนต์ในการวางศิลาฤกษ์แล้วประมาณสัก10โมงครึ่งได้ช่วงเวลานั้นอ่ะพระอาทิตย์ปกติร้อนๆยืนอยู่ร้อนๆครับอาตมารู้สึกได้เลยว่าตอนที่อาจารย์หัตถาท่านสวดเชิญเทพยดาพระอาทิตย์เนี่ยค่อยๆคล้อยเคลื่อนเคลื่อนมาแล้วก็มาหยุดตรงกลางศีรษะท่านอาจารย์หัตถาแล้วอาตมายืนอยู่แล้วคนที่อยู่ในพิธีก็ลุกขึ้นมาถ่ายรูปกันรู้สึกว่ามันปลื้มปีติใจเย็นสบายเหมือนว่า
เทพยดาทั้งหลายที่จะมาช่วยอนุโมทนาบุญที่จะให้สร้างศาลาชั้นปณสถานให้สำเร็จล่วงไปได้ด้วยดีนะก็บุญบารมีของท่านอาจารย์อัฏฐาญาติโยมที่มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนั้นครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่เรามีโอกาสได้สนับสนุนในโครงการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ซึ่งตอนนี้ดำเนินการอยู่เลย2วาระ2พิธีเลยครับท่านครับนะแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้เองนะคะที่พระเดชพระคุณเจ้าได้มีโอกาสได้มาที่นี่เพราะว่าท่านทราบค่ะว่าจะได้มีการสร้างโบสถ์ถึง6หลังด้วยกันนะท่านก็มีความยินดีปิติยินดีมากวันนี้ก็เลยเดินทางมาถึงที่นี่พร้อมกลับนะคะได้มีเหรียญลงยาพระติดตาหลวงปู่ฟูนี่เองแล้วก็จะมีพิธีในส่วนของการอธิษฐานจิตด้วยซึ่งพิเศษนะฮะเป็นชุดแรกเลยคือชุดที่ที่ไหนก็ไม่มีนะฮะวันนี้เป็นเรียกว่าเป็นผสมมาเลิกเบิกชัยจริงๆโดยเฉพาะปิดตามหาราบรุ่นไพรีพินานท่านก็เมตตาว่าเราจะมีพิธีใหญ่ในวันที่26กรกฎาคมที่จะถึงใช่ไหมครับใช่ใช่26กรกฎาคมที่จะถึงก็ได้ครับอาราธนานิมนต์หลวงพ่อฟูที่ท่านอุปถัมภ์วัดอยู่ท่านจะได้มาทำพิธีพุทธาภิเษกพร้อมกับพระเกจิในพื้นที่แล้วก็มีพระสงฆ์มาร่วมสวดมนต์เจริญธรรมจักรกับพระวจนะสวดด้วยอีก9ลูกโอ้พิธีใหญ่มากเลยนะฮะด้วยนะครับอย่างนี้จะต้องควรถามนิดนึงค่ะว่าอย่างที่มาที่ไปที่ได้นำพระปิตาพระปรีพินาศเนี่ยมาร่วมบุญในครั้งนี้นี่มีที่มาที่ไปยังไงเขาก็มีที่มาเท้าความเรื่องการสร้างโบสถ์สักนิดนึงครับโบสถ์หลังนี้สร้างเมื่อปลายปี2555โดยทางวัดเนี่ยได้ทำหนังสือไปที่มูลนิธิชัยพัฒนาในนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วพระองค์ท่านก็ได้เซ็นราชานุมัติให้โบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์พระราชทานที่จะให้วัดบางหินท่านดำเนินการสร้างสาธุเลยนะตอนนี้ก็อยากจะบอกบุญญาติโยมมาร่วมด้วยช่วยกันแต่ว่าคือทำแบบพอเพียงเราก็รู้ๆกันช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ว่าบุญเราขาดไม่ได้ครับคือเราต้องทำเพราะว่ามันเป็นเสบียงในการเดินทางของเราชีวิตของเราเนี่ยทางโลกทางร่างกายเราอยู่ด้วยอาหารแต่ทางจิตวิญญาณนะโยมอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลเดินทางกันยังโยมสองคนเนี่ยอาตมาภาพขออนุโมทนาด้วยที่โยมจะร่วมสร้างโบสถ์หกหลังเนี่ยถ้าคนไม่มีบุญบารมีสร้างไม่ได้นะครับไม่ใช่เชื่อว่าอย่างนั้นเลยนะครับไม่ได้ทำง่ายๆและอย่างนึงเพราะว่ายุคเนี่ยที่ต้องมีวัตถุมงคลเนี่ยเพราะว่าเป็นยุคของเทพเทวดาทั้งหลายที่ท่านจะมาช่วยสร้างบารมีเพราะคนทุกวันนี้ห่างวัดเอาแต่ทะเลาะกันแต่นี่เป็นโอกาสของเทพยดาที่เขาจะมาสร้างบารมีมาค้ำจนนรกบำรุงพระพุทธศาสนาแต่นี่เหตุผลที่สร้างพระปิตาไพรีพินาศเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วชาวบ้านเขาเรียกหรือทั่วๆไปเขาเรียกว่าพระขวัมปติพระขวัมปติเนี่ยหมายถึงว่าพระปิตาสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆแล้วพระขวัมปติหรือพระมหากัจจายนะเนี่ยครับเป็นสหายของพยัสสะตอนนี้ท่านมีเพื่อนที่จะออกบวชด้วยกันก็มีแต่พระปุณชิพระวิมลละพระปุณชิแล้วก็พระขวัมปติพระขวัมปติคือพระมหากัจจายนะนั่นเองครับตอนนี้ท่านบวชแล้วเนี่ยท่านได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศทางการแสดงธรรมที่ท่านแสดงเนี่ยไพเราะแล้วก็พิสดารแล้วท่านก็มีลาภมากท่านก็มีลาภมากเหมือนพระศิวลีเนี่ยนะฮะใช่เหมือนพระศิวลีถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปในที่กันดารถ้าไม่เอาพระศิวลีไปด้วยกับเอาพระมหากัจจายนะหรือพระปิตาเนี่ยไปครับแต่นี่ความหมายของพระปิตาเนี่ยคือหมายถึงว่าเราปิดกองกิเลสอาสวะกิเลสความโลภความโกรธความหลงครับไม่ให้เข้ามาในใจไม่ให้มันมาเผาจิตใจเราใช่ครับนั่นเรียกว่าสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ญาติโยมได้บูชาครับเพื่อจะได้ให้โบสถ์หลังนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็ถือว่าเป็นโชคลาภนะฮะกับรายการทุกคนด้วยแต่ว่าวันนี้สำคัญยิ่งเนี่ยท่านมาแล้วผมก็อยากให้ท่านอำนวยพรชัยให้กับท่านสาธุชนหรือแม้แต่แฟนรายการของเราที่ได้มีโอกาสได้มีโอกาสได้ร่วมกันสร้างโบสถ์นะครับ6หลังแล้วก็พระเจดีย์1เจดีย์ด้วยท่านก็จะเมตตาเนี่ยชุดที่ท่านได้มอบให้เข้ากับครอบครัวมิลเลอร์เจแล้วเนี่ยสร้างทั้งของท่านด้วยแล้วก็เผื่อแผ่ให้กับวัดอื่นด้วยโอ้โหน้ำใจท่านนะฮะคือเราซาบซึ้งมากๆกันทั้งด้วยเนาะเห็นแล้วชื่นใจบุญใหญ่ร่วมกันด้วยแต่ยังไงก็ตามขอพรนิดนึงนะให้กับญาติโยมแฟนรายการทุกท่านด้วยครับพระเดชพระคุณเจ้าครับขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกพร้อมด้วยบุญบารมีของผู้ดำเนินรายการทั้งสองพร้อมด้วยบุญบารมีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่รับชมรับฟังอยู่ในบ้านที่จะร่วมช่วยกันสร้าง
อุโบสถกาญจนาภิเษกพร้อมด้วยกัน6หลังพร้อมด้วยอาจารย์หัตถาและคุณยมม้วยให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสร้างกันที่จะถึงนี้จงมาเป็นตบะเดชะวโรปัจจัยให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วใช้ขอให้ความคิดของญาติโยมทุกคนจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญสาธุครับวันนี้เราก็ต้องกราบพระกันนะฮะผมว่าพระเดชพระคุณเจ้านี่นะธรรมะสั้นๆแต่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นธรรมะที่พวกเราเนี่ยรวยเงินลาภลดพระภัยกันวันนี้ต้องขอบคุณพระเดชพระคุณเจ้าด้วยนะครับท่านเจ้าวาดวัดวังหินเขาเจ้าเอมจังหวัดฉะเชิงเทรานี่ครับนะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจโอกาสหนึ่งใน6โบสถ์อีก1เจดีย์แล้วก็อีกสาขาหนึ่งด้วยที่จันทบุรีค่ะวัดเขาแร่วัดเขาแร่โอ้นี่ต้องคือท่านผู้ชมบอกว่าโอ้โหปีนี้เรารอบปีนี้เราบอกแล้วนะฮะโรงเรียนการศึกษาเยาวชนนะฮะวัตถุนะต่อยอดพระพุทธศาสนานะฮะถามว่าวัตถุที่เกิดขึ้นเห็นแล้วปลื้มใจดีใจแต่ว่าเราช่วยกันดีไหมท่านผู้ชมนะฮะคนละอย่างคนละสิ่งเดี๋ยวก็รวมเป็นแต่ละโบสถ์แต่ละจะได้สำเร็จกันนะครับนะงั้นย้ำหน่อยดีกว่านะท่านไหนที่อยากที่จะร่วมบุญร่วมกันในการบูชาวัตถุมงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบเนื้อไม้กลายเป็นหินทองเหลืองลมดำหรือว่าเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์นะคะลงยาทั้งหมดตามวันเลยนะคะก็รวมไปถึงเงินทองนาคด้วยแล้วก็เพิ่มเติมนะคะสำหรับพระปิตานะของทางวัดวังหินเขาชะเอมทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะก็จะร่วมกันในการที่จะสร้างโบสถ์กันต่อไปก็รีบโทรเข้ามาได้0831997972แล้วก็0851293697นั่นเองมาส่งของขวัญกำลังใจแรงใจแรงครูแรงศรัทธาพร้อมกับบูชาวัตถุมงคลนะครับนะแล้วก็อีกวาระหนึ่งที่อาจารย์จะไปทำพิธีด้วยนะคะก็คือวันที่26กรกฎาคมนะคะพิธีพุทธาเทวพิเศษวัตถุมงคลนะคะรวมไปถึงเหรียญพระปิตานะคะที่วัดวังหินเขาชะเอมที่จะถึงแต่วันที่6ก็มีนะฮะวันที่6นะครับนะฮะอันนี้คือวาระ26กรกฎาคมที่จะถึงแต่ว่าต้นเดือนก็มีวันที่6นี่เลยนะฮะผู้ขอเชิญพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณเทพเจ้าแห่งทรัพย์สินเงินตาชี้เป็นชี้ตายชีวิตมนุษย์นี่แหละฮะมั่งคั่งรวยมหาศาลนี่แหละฮะเราก็จะนำวัตถุมงคลเข้าพิธีกรรมนะฮะด้วยณวัดสามชุกนะฮะตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ไปเจอไปร่วมบุญร่วมการที่นั่นด้วยแล้วก็ฝากด้วยกสิณไฟเชียงใหม่ใช่แล้วคุณใช่ค่ะนะสำคัญยิ่งเลยฮะตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมโทรเข้ามาเนี่ยคือแจกแจงกับน้องทีมงานได้เลยนะว่าจะไปที่ไหนอย่างไรนะคะสำหรับกิจกรรมนี้เป็นการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพนะคะก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจะเดินทางขึ้นไปถึงจังหวัดเชียงใหม่นะพี่น้องทางภาคเหนือหลายคนรอคอยฉะนั้นรอบนี้ปีนี้โอกาสดีมาเจอกันแล้วแต่ว่ารีบโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะเพราะว่าท่านที่โทรเข้ามานะฮะผมก็จะมอบท้าวเวสสุวรรณให้ฟรีๆด้วยนะฮะไม่เอาสตางค์กัน200ท่านเท่านั้นที่โทรมายืนยันสิทธิ์นะครับต้องเรียนให้ทราบว่ายืนยันสิทธิ์ด้วยเพราะเดี๋ยวท่านโทรมาไม่ไปเนี่ยโอ้โหหัวใจแทบสลายเพราะว่าหลากหลายคนอยากไปแต่ไม่ได้ไปเพราะว่านะฮะกันโอกาสไปกับคนอื่นฉะนั้นแล้วปรารถนาไปจริงๆเรียนเชิญโทรเข้ามานะครับเรารับไปเลยนะฮะแล้วก็รับเพียงแค่200ท่านเท่านั้นเองนะคะเราจะเกิดกิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมมันไกลไงฮะท่านผู้ชมถ้าผมมีของฝากของขวัญท่านก็จะได้มาแค่นั้นเองนะครับแล้วไม่ได้มีเสียค่าใช้จ่ายจ่ายอะไรเยอะแยะเลยนะฮะค่ะนะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วกันเนาะจะได้มีโอกาสได้ไปเจอกันนะคะคือคุณผู้ชมที่ติดตามรายการบอกเลยว่าครึ่งปีหลังนี้เป็นครึ่งปีหลังของการเดินตามรอยบุญอย่างแน่นอนใช่ครับหลังจากที่ไหว้ครูมาผมก็เรียนทราบว่าผมนั่นแหละเอาเงินทรัพย์ปัจจัยของท่านก็ครูไหว้ครูไปช่วยเหลือเด็กโครงการต่างๆกฐินพระป่านี่ท่านก็เห็นแล้วไปทั่วที่ทั่วไทยแล้วจนในที่สุดเราก็ต้องนะฮะปลายปีต้องเตรียมพร้อมก่อนะนะครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับวันนี้ลายเซ็นภาษาอังกฤษเดินทางมาอยู่ที่ตัว U แล้วนะมาดูว่าดินน้ำลมไฟเซ็นอย่างไรเซ็นแล้วส่งผลอย่างไรบ้างมากันที่แบบแรกกันเลยดีกว่าการใช้ลายเซ็นแบบแท้ตัวอะไรนะอันนี้แท้ไฟก่อนตัว U ค่ะก็คือตัวท่านนั่นเองไม่ใช่ตัว I นะตัวผมไม่ใช่ตัว U นี่เขาบอกว่าดูกันชัดเจนเห็นกันง่ายๆว่าธาตุไฟควรจะเซ็นยังไงลักษณะควรจะเซ็นซอฟซึ่งกันและกันคือประสานซึ่งธาตุไฟอยู่ด้านไหนด้านที่เป็นตรงกลางลายเซ็นนั้นนะฮะให้ผนวกมาเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเสริมสร้างอำนาจบารมีเพราะว่าตัว U เนี่ยปกติแล้วเป็นคนที่คิดเห็นคิดเป็นคิดใช่ตลอดเวลาความเครียดมันจะบังเอิญมาผสมมาเจอกันบ่อยฉะนั้นแล้วการใช้ลายเซ็นท่าไฟควรจะใช้ตรงกลางลายเซ็นให้ประยุกต์ชิดติดกันอย่าเว้นช่วง
ซึ่งลายเซ็นจะมีผลเสียเรื่องของความเป็นอำนาจบารมีจะหายไปฉะนั้นลายเซ็นธาตุไฟนี้ใช้ได้ทุกอาชีพสาขาวิชาชีพเลยนะอาชีพผู้ประกอบการพ่อค้าประชาชนหรือบุคคลท่านใดที่ต้องการอิสระแต่ว่าโอ้โหกำลังทรัพย์มีแต่กำลังบริวารย่อยแย่ไปเรื่อยๆแนะนำลายเซ็นธาตุไฟครับเอาละต่อมานะคะต่อมานะคะก็เป็นการใช้ลายเซ็นแบบธาตุดินค่ะธาตุดินเสมอเหมือนเปรียบเสมือนเรื่องการเงินท่านใดที่กำลังจะลงทุนต่างถิ่นแดนไกลต่างใกล้ทางเดินนะฮะเราจะเพลิดเพลินจำเริญใจกับการใช้เงินที่จะไม่ฝืดเฟืองอีกต่อไปที่จะลดสภาวะหนี้อันนี้ก็บอกว่าลายเซ็นดีต้องบนคนคิดดีทำดีไปก่อนนะฮะแล้วลายเซ็นจะช่วยได้ลายเซ็นธาตุดินเนี่ยตัวยูต้องมีความชัดเจนนะฮะแต่เราจะเห็นว่าธาตุดินเนี่ยเน้นอักษรตัวนำก็คือตัวยูต้องใหญ่ต้องชัดเจนเน้นหนักเลยไอ้ด้านหลังจะมีธาตุขีดเข้ามาจะมีขีดหรือไม่ขีดผมไม่ซีเรียสให้เน้นตัวด้านแรกนะฮะอักษรธาตุดินเส้นโค้งนะฮะห้ามมีขีดมีตัดซึ่งธาตุดินจะเหมาะสมกับอาชีพการค้าการขายทำบ้านจัดสรรนะแล้วรวมถึงเรื่องของเครื่องสำอางต่างๆนะฮะอย่างน้องม้วนเนี่ยจะไปเริ่มทำเครื่องสำอางกับน้องทรายก็ทำได้นะเดี๋ยวก็มีนะครับวันนี้ประชาสัมพันธ์ให้เลยนะครับ แล้วบอกเลยว่าบังเอิญนะฮะจังหวะบังเอิญเพลิดเพลินจำเริญใจแล้วปรากฏว่าการเงินไม่ค่อยคล่องตัวได้ควรก็ควรจะเน้นหนักด้านตัวแรกของสอนธาตุดินเลยครับเน้นธาตุดินนะต่อมานะคะเป็นการใช้ลายเซ็นแบบธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำนี่ลื่นไหลเรื่องความคิดสติปัญญาให้เกิดขึ้นธาตุน้ำเปรียบเสมือนการซึมซับเรื่องราวชีวิตให้คนรอบข้างจริงจังนะแล้วก็เหมือนเราจะไม่ต้องถูกเรียกว่าถูกหักหลังเพราะเพื่อนนะฮะเปลืองใจนะเปลืองการเงินการทองร่อยหรอไปกับพี่ๆน้องๆเพราะแปลกอย่างตัวอยู่เนี่ยเวลาไปอุปถัมภ์ค้ำชูหรือไปร่วมกับใครก็แล้วแต่ด้านธุรกิจมีปัญหาอย่างบ่อยๆครั้งผมจึงแนะนำธาตุน้ำนี้โดยการใช้ขีดฐานลากยาวไปให้ผ่านกลางลายเซ็นแล้วก็ตวัดกลับคล้ายๆรูปตัวเจหรือตัวแอลก็ได้อยู่ด้านล่างลายเซ็นแล้วควรจะใช้ลายเซ็นนั้นตวัดตั้งแต่อักษรตัวยูจนถึงปลายท้ายตัวอักษรนั้นเพื่อจะป้องกันไม่ให้บุคคลเข้ามาแล้วยับยลความคิดแล้วเอาเปรียบเราแนะนำลายเซ็นธาตุน้ำกับทุกอาชีพสาขาแต่เน้นหนักอาชีพข้าราชการอาชีพที่ทำงานข้องเกี่ยวกับคนหรืออาชีพที่ปรึกษาทนายความนะครับไปได้ดีต่อมาเลยค่ะเป็นลายเซ็นแบบธาตุลมค่ะธาตุลมนี่เน้นเลยนะครับบุคคลท่านใดที่กำลังจะต้องเดินทางต่างถิ่นแดนไกลนะการเจรจาการค้าการขายหรือทำงานด้านอิสระสูงๆนะฮะจะมีผลดีทันทีต่อการดำเนินการต่างๆไปในทิศทางที่ตัวเองได้คาดการหวังไว้จะเป็นดังจริงที่ตัวเองปรารถนาแนะนำลายเซ็นธาตุลมนะครับท่านผู้ชมเหมาะสมกับอาชีพอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นลายเซ็นตัวยูธาตุลมนี้มักจะใช้ได้ดีกับทุกๆอาชีพสาขาฉะนั้นแล้วแนะนำลายเซ็นธาตุลมไว้กับตัวยูด้วยนะครับใช้กันบ่อยๆแล้วก็จะดีอ้าวลัคกี้นัมเบอร์กับตัวยู คนที่มีตัวยูวันนี้พิเศษนะครับผมบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ท่านรายการบุคคลที่มีตัวยูนะฮะอย่างเช่นนะฮะอุดมศักดิ์นะครับนะครับอุดมพรอุไรวันอุไรวันสมมุติอย่างนี้นะครับให้ใช้ลัคกี้นัมเบอร์เลข8และก็เลข3ดีที่สุดครับท่านและบอกเลยมีเซอร์ไพรส์ตลอดทุกเบรกจริงๆวันนี้นะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาใครอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นหรือว่าตัวเลขต่างๆเองก็ตามนะเลขแบบประชาชนเป็นอย่างไรส่งผลอย่างไรบ้างเบอร์โทรศัพท์เป็นอย่างไรก็รีบส่ง SMS เข้ามาแล้วก็ทุกรายชื่อทุก SMS จะรวบรวมนะคะจนกว่าจะจบรายการก็จะนำเข้าร่วมพิธีวันอาทิตย์นี้แล้วนะรีบกด SMS เข้ามาก็แล้วกันแล้วก็ผู้โชคดีด้วยวันนี้3ท่านนะคะสำหรับใส่เรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชค3ท่านเท่านั้นใครอยากที่จะค้าจะขายอยากจะมีเงินเก็บอยากจะมีเงินออมอยากช้ากด SMS เข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมนะใครอยากจะบูชาวัตถุมงคลต่างๆพักเบรกแล้วอาจารย์จะแอบไปฟังเสียงโทรศัพท์ไม่แน่อาจจะเป็นแบบฮัลโหลสวัสดีครับประชาชาก็ได้นี่ตอนนี้เริ่มมากันแล้วนะเมื่อกี้กิ้งกังเดี๋ยวไปรับโทรศัพท์กันหน่อยดีไหมครับพักกันสักครู่ค่ะเชิญครับ